ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนมาพบกับผมอีกแล้วกับย่อจันทบุรีรีวิวบันนอกบันนอกเนาะ อ่ะวันนี้เราจะมารีวิวน้ำยานะครับแบรนด์ไทยเนาะอันนี้เขาส่งมาผมในสักพักกันแหละก็พอดีติดงานติดงานเซ็นเตอร์งานของดีบ้านผมอะมันก็แล้วก็อีกอย่างบ้านผมก็เก็บบ้านแต่งซ่อมบ้านคือถ้าใครติดตาม Facebook ก็จะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงบำรุงรักษาบ้านนิดหน่อยมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ติดด้วยงานหลายๆอย่างนะก็อาจจะช้านิดนึงนะขออภัยด้วยแต่รีวิวให้แน่นอนอันนี้น้ำยาแบรนด์ไทยนะครับจากfucking donut นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจให้เขานะครับอันนี้คือfucking donut ซึ่งเขาส่งมาให้ผมรีวิวเนาะเป็นน้ำยาของคนไทยนะครับ fucking นะครับ gases donut นะฮะแล้วก็ขนาด 60ml nick 3เนาะแล้วก็จะมีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษต่างๆผมแปลไม่ออก ก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ารสชาติเป็นไงนะครับสำหรับตัว fucking donut จากที่ชิมนะจากที่ชิมตัวนี้ค่อนข้างหวานหวานมีความเป็นโดนัทที่หวานแล้วก็สัมผัสถึงนิกได้ความรู้สึกถึงนิกได้ตัวนี้จะหอมมันจะเป็นหอมอะหอมความรู้สึกนะมันเหมือนกับกินโดนัทอะจริงๆอันนี้คือเหมือนกินโดนัทแต่มันจะเป็นเขาก็ไม่ได้บอกว่ารสอะไรนะจะเป็นสตรอเบอรี่หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราลองชิมดูกันสูบกันแล้วกันแต่มันมีกลิ่นของสตรอเบอรี่อยู่นะเดี๋ยวเรามาลองสูบดูรสชาติน้ำยาของคนไทยไทยทำไทยกินไทยใช้ไทยเจริญนะครับคนไทยจะได้แบบคุณของคนไทยเนาะฝากถึงคนที่คิดจะทำลายน้ำยาแบรนด์ไทยนะก็คิดให้ดีหน่อยนะคุณทำลายน้ำยาต่างประเทศผมไม่ว่านะแต่ของคนไทยเนี่ยช่วยอุดหนุนช่วยส่งเสริมกันนะครับจะได้ก้าวไกลไปทันโลกเขาหน่อยอ่ะไม่ต้องพูดมากมันก็เป็นเรื่องราวที่เหมือนดราม่านิดหน่อยเนาะคือการไปโคลนของเขาการไปก๊อปปี้ของเขาอะไรเงี้ยผมบอกตรงๆเลยนะมันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากคือทำไมมีฝีมือคนน้ำยาชื่อดังต่างประเทศมันเหมือนจริงๆแล้วมันไม่ควรจะทำครับโดยความรู้สึกส่วนตัวนะนี่ขอพูดนอกเรื่องนิดนึงคือน้ำยาโคลนเนี่ยคุณจะไปโคลนน้ำยาของต่างประเทศเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรจะโคลนอ่ะคือถ้าคุณคิดว่าคุณมีฝีมืออ่ะคุณคิดว่าคุณเก่งจริงๆคุณเก่งจริงๆที่จะทำน้ำยาขึ้นมาสักแบรนด์หนึ่งเนี่ยคุณทำเลยครับคุณไม่ต้องไปก๊อปปี้หรือว่าไปโคลนของเขาคือโคลนก็คือก๊อปปี้อะไรเงี้ยหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบตัดตอนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่ส่งเสริมเลยนะเกลียดมากเพราะว่ามันเป็นการทำลายกันเองอ่ะคุณทำได้ไงอ่ะเจ้าของแบรนด์เจ้าของน้ำยาอะไรเงี้ยบางทีเขาเจอปัญหาอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยนะผมอยากจะบอกว่าเข้าใจว่าการแข่งขันมันสูงเข้าใจว่าคุณก็อยากจะได้เงินแต่ถ้าคุณคิดว่าตัวเองมีฝีมือมีมันสมองเพียงพอเนี่ยไม่ต้องโคลนครับทำเองเลยแล้วมาวัดดวงวัดใจกันเลยว่ากูจะอร่อยหรือไม่อร่อยประมาณนั้นนะขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันเนาะอันนี้เป็นน้ำยาของทางฝั่งฟังกินโดนัทนะเขาส่งมาให้โดยรูปเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ากลิ่นอะไรนะในสลากตัวนี้แต่ว่าดูจากรูปเนี่ยน่าจะเป็นโดนัทสตรอเบอรี่นะหลังจากที่ชิมก็มีกลิ่นสตรอเบอรี่อยู่นะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันลองดูดกันดูมันเป็นกลิ่นโดนัทสตรอเบอรี่นะหอมหอมอยู่มีกลิ่นสตรอเบอรี่อยู่นะอ
เหมือนความรู้สึกจะแบบมันมีกลิ่นของตัวโดนัทอยู่ตัวแป้งแล้วก็จะมีความรู้สึกถึงตัวสตรอเบอรี่แต่สตรอเบอรี่ก็จะแบบกลางๆนะถ้าความรู้สึกผมนะเพราะตัวนี้เขาส่งมาให้ผมสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะมันก็รู้สึกว่าสตรอเบอรี่เขาแน่นแล้วก็ตัวโดนัทแน่นมาค่อนข้างจะดีความหวานเนี่ยผมให้อยู่ประมาณ 2.5 คือหวานกลางๆ2.5 ถึง3ประมาณนั้นตกกลางๆคะแนนเต็ม5นะของผมก็คือน้ำยาเนี่ยผมจะให้ทุกตัวก็คือคะแนนเต็ม5เนาะแล้วก็ความหวานมันจะหวานกลางๆไม่หวานไม่ได้หวานเลี่ยนนะแต่ว่ามันรู้สึกหวานในระดับหนึ่งสัมผัสตัวโดนัทได้นะตัวโดนัทได้สัมผัสตัวของสตรอเบอรี่ได้นะแล้วตัวท็อปปิ้งขีดนี่ถ้าดูจากรูปนะผมไม่รู้สึกถึงตัวท็อปปิ้งเท่าไหร่แต่รู้สึกว่ามันรู้สึกถึงตัวแป้งโดนัทแล้วก็ตัวความเป็นของโดนัทอะแล้วก็มิติของตัวสตรอเบอรี่หอม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 อยู่แต่มันจะมีกลิ่นของตัวชินนามอนนิดๆจากที่สัมผัสนะมันรู้สึกว่ามันมีเป็นกลิ่นอายของตัวน้ำยาตัวนี้แล้วก็จะมีกลิ่นสตรอเบอรี่ซึ่งเขาสตรอเบอรี่มันก็ไม่ได้จ๋าแต่ว่ามันรู้สึกได้แล้วก็สัมผัสได้เหมือนได้กินสตรอโดนัทสตรอเบอรี่ประมาณนั้นจากความรู้สึกประมาณนั้นเลยนะครับหอมกำลังดีนิกคิดว่าน่าจะเป็นนิก3นะตัวนี้เขาก็ไม่ได้เขียนมาว่าเป็นอ๋อนิก3เขาคิดว่าเขาเขียนไว้ว่านิก3สัมผัสได้รู้สึกได้ถึงตัวนิกดีกินดีโอเคเลยดูดเพลินก็หอมอ่ะมันหอมแบบโดนัทเลยอ่ะมันเป็นโดนัทแล้วก็มันจะมีกลิ่นของความเป็นโดนัทแต่ก็จะมีความเป็นของสตรอเบอรี่อยู่รู้สึกถึงครีมสตรอเบอรี่ประมาณนั้นคือจะบอกว่ามันเหมือนสตรอเบอรี่จ๋าแบบยังไงเหมือนน้ำสตรอเบอรี่มันก็ไม่ใช่อ่ะมันเหมือนครีมสตรอเบอรี่ความรู้สึกมันจะเป็นประมาณนั้นคือถ้าใครเคยกินโดนัทและครีมสตรอเบอรี่แล้วจะจัดกันชิมครีมสตรอเบอรี่มันจะรู้สึกความประมาณนั้นอ่ะคล้ายๆกับวิวมันจะคล้ายๆกับเหมือนเรากินนมสตรอเบอรี่ความรู้สึกผมนะคือตัวของความเป็นสตรอเบอรี่นะแต่ถามว่าตัวแป้งตัวโดนัทเราสัมผัสได้ไหมเราสัมผัสได้นะครับอะไรตรงนี้มาดีหมดแต่ว่าตัวสตรอเบอรี่เนี่ยมันจะรู้สึกแบบกลิ่นเหมือนสัมผัสนมสตรอเบอรี่อ่ะเราเหมือนกินนมสตรอเบอรี่หรือครีมสตรอเบอรี่ประมาณนั้นจะความรู้สึกประมาณนั้นเลยนิกไม่กระแทกคอนิกลื่นนะครับความรู้สึกถึงนิกได้แต่ว่าไม่ได้แน่นนะไม่ได้แน่นไม่ได้กระแทกคอมากก็คือถ้าใครที่ชอบแบบลื่นๆนุ่มๆนะก็จะชอบตัวนี้ถือว่าโอเคสายขนมคนหลายๆคนคงจะชอบโดยส่วนตัวชอบมากนะสำหรับตัว fucking donut นะก็คือใครชอบตัวนี้ก็ลองดูนะกันถ้าชอบยังไงก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจของเขาไว้ให้นะเพราะมีเพจของ Fucking Donut อยู่ใครชอบยังไงก็เดี๋ยวก็ลองติดตามเขานะครับแต่ตัวนี้อร่อยหอมในระดับนึงเลยล่ะเป็นความรู้สึกเหมือนก็ได้กินโดนัทสตรอเบอรี่จริงๆความรู้สึกเป็นแบบนั้นนะแล้วก็ถามว่าตัวสตรอเบอรี่มันจะเป็นเหมือนครีมความรู้สึกมันเหมือนครีมสตรอเบอรี่อ่ะก็โดยประมาณนี้นะครับโดยละเอียดคืออาจจะผิดพลาดอะไรไปบ้างก็แล้วแต่ฟิลผมว่าความรู้สึกฟิลของผมอะคือผมจะสัมผัสก็คือในฟิลของผมนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าฟิลของการสูบของแต่ละบุคคลก็จะไม่เหมือนกันสัมผัสของแต่ละบุคคลก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าอร่อยใช้ได้จัดจ้านโอเคนะครับใครชอบสายขนมลองดูนะครับตัวนี้
ถือว่าเจ๋งเป้งมากขอบคุณทางฝั่ง Fucking Donut ด้วยที่ส่งของดีๆมาให้ผมรีวิวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดติดตามหรือช่วยกดแชร์เยอะๆนะครับเพื่อที่จะผมมีกำลังใจและมีสปอนเซอร์ในการรีวิวครั้งต่อๆไปครับสวัสดีครับ